าไปที่อาร์เจนตินาก่อนเลยกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการเดือนเมษายนนี้สูงทะลุ 100% ค่ะอยู่ที่ร้อยละ109ท่ามกลางการดำเนินนโยบายของภาครัฐแล้วก็เสถียรภาพในประเทศที่เผชิญกับแรงกดดันและก็ความท้าทายอย่างหนักทีเดียวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาค่ะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของอาร์เจนตินารายงานอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายนอยู่ที่100ละ109นี่คือสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ค่ะอัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาอยู่ที่ระดับสูงกว่าร้อยละ100ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาก็เตรียมใช้มาตรการฉุกเฉินชุดใหญ่รวมไปถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก600จุดเป็นร้อยละ97การประนีประนอมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการขอรับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.52 ล้านล้านบาทและนายเซอร์จิโอมัสซาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเตรียมเยือนจีนในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อเจรจากับรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการใช้เงินหยวนเพื่อการค้าค่ะถึงแม้อาร์เจนตินาเป็นประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ในลาตินอเมริการองจากบราซิลแต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศนั้นสั่นคลอนและไร้เสถียรภาพอย่างหนักเนื่องจากว่าวิกฤตหนี้สาธารณะเมื่อช่วงทศวรรษที่1980ทำให้อาร์เจนตินาเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวดมากกว่าร้อยละ 3,000 เมื่อปี2532และยังคงส่งผลกระทบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ